รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับไต้หวันแล้วความคิดที่จะไปตีชิงเอาแผ่นดินใหญ่กลับคืนมาอยู่เป็นสาธารณรัฐจีนเนี่ยมันริบหรี่ลงไปตอนนั้นรัฐบาลไต้หวันก็คือมีก๊กปินตั๋งนะฮะเป็นพรรครัฐบาลก็เลยเล่นการเมืองโดยการใช้เพลงของเติ้งลี่จินเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ในเชิงการโฆษณาชวนเชื่อว่าเห็นไหมเพลงของเติ้งลี่จินนั้นมีความไพเราะขนาดไหนแล้วมีอิทธิพลขนาดไหนถึงขนาดที่ว่าแม้แต่คนจีนแผ่นดินใหญ่เองก็ยังชอบสวัสดีค่ะถ้าพูดถึงสิ่งที่เชื่อมโยงกับจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีบุคคลผู้ทรงอิทธิพล2คนนะคะแซ่เดียวกันคือแซ่เติ้งซึ่งมีบทบาทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยทีเดียวแต่2เติ้งคนนี้เนี่ยนะคะเพียงแต่แซ่เหมือนกันเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันและความโด่งดังหรือว่าชื่อเสียงซึ่งทั่วโลกจดจำได้เป็นคนละบริบทเป็นคนละด้านนะคะเติ้งแรกที่พูดถึงเนี่ยเป็นผู้ที่วางรากฐานสำคัญและทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นจีนได้อย่างทุกวันนี้เป็นผู้เปิดประเทศผู้ที่จะเอาแนวคิดเรื่องของการคงความสำคัญของระบบสังคมนิยมแบบพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยคู่ขนานไปกับการเปิดเสรีในจุดที่นำร่องเพื่อทำให้จีนก้าวหน้าแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องอย่างมากสำหรับชาวจีนรวมทั้งโลกที่จับจ้องมองด้วยนะคะเติ้งเสี่ยวผิงนี่เรียกว่าเหล่าเติ้งนะขณะที่อีกเติ้งหนึ่งก็คือเติ้งลี่จินหรือว่าเทเรซาเติ้งซึ่งครอบครัวบรรพบุรุษเนี่ยก็เป็นชาวจีนนี่แหละแต่ว่าได้มีการอพยพจากเหอเป่ยไปอยู่ที่ไต้หวันและเธอก็โด่งดังมีชื่อเสียงเติบโตด้านของความบันเทิงเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะคะมีอัลบั้มการเดินสายไปต่างประเทศไม่เพียงแต่มีอิทธิพลในไต้หวันหรือว่านานาชาติเท่านั้นเธอได้มีชื่อเสียงย้อนกลับเข้าไปสู่จีนด้วยในความเป็นผู้หญิงสาวตัวเล็กๆคนนึงเนี่ยนะคะปรากฏว่าความโด่งดังของเธอและการที่เธอมีรากของความเป็นจีนเนี่ยถูกโยงเข้าไปสู่ความเกี่ยวข้องทางการเมืองแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็มีช่วงเวลาที่เธอถูกแบนเพลงของเธอในจีนแต่ว่าพลังของเสียงเพลงแล้วก็ความสามารถของเธอก็ไม่อาจจะถูกกีดกันโดยพรรคคอมมิวนิสต์ได้วันนี้มองจีนมุมใหม่เราจะคุยถึงเรื่องของ2เติ้งนี้นะคะเพราะว่าเมื่อ8พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองเป็นวันครบรอบ25ปีการจากไปของเติ้งลี่จินซึ่งเธอก็มาเสียชีวิตอยู่ที่เมืองไทยที่เชียงใหม่ด้วยอายุยังไม่มากเลยค่ะแค่42ปีเท่านั้นเองนะคะแต่เธอก็ยังมีความทรงจำแล้วก็เป็นที่ระลึกถึงอยู่ในใจของผู้คนมากมายที่ชื่นชอบกับเสียงเพลงของเธอรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกันเรื่องของ2เติ้งผู้ทรงอิทธิพลบนเส้นทางคู่ขนานในวันนี้ค่ะสวัสดีครับเล่าเบื้องต้นถึง2เติ้งที่แท้เดียวกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ว่ามีรากฐานความเป็นจีนและต่างก็ไปเติบโตคนละที่แต่กลับมามีอิทธิพลในจีนขึ้นมาอีกครั้งนึงด้วยจนกระทั่งมีคำเปรียบเปรยนะคะอาจารย์ที่บอกว่าสำหรับคนจีนในช่วงที่ถูกแบนเนี่ยกลางวันต้องฟังผู้ทรงอิทธิพลเติ้งแรกก็คือเหล่าเติ้งนะผู้เฒ่าเติ้งผู้อาวุโสเติ้งแต่ว่าพอตอนกลางคืนนะคะความสำราญรื่นเริงใจด้วยการฟังเพลงของเสี่ยวเติ้งหรือว่าเติ้งน้อยอาจารย์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนหน่อยได้ไหมคะแล้วก่อนที่จะไปย้อนถึงเรื่องของสิ่งที่อยู่ภายใต้ความโด่งดังและการเป็นที่ยอมรับของสองเติ้งนี้ค่ะช่วงที่คุณโสภิตพูดถึงว่าตอนกลางวันฟังเติ้งอาวุโสตอนกลางคืนฟังเติ้งน้อยนั้นเนี่ยมาเป็นช่วงที่คนทั้งโลกได้รู้จักทั้งเติ้งเสี่ยวผิงแล้วก็เติ้งลี่จินไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงของสองคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าแตกต่างกันหน้ามือเป็นหลังมือนะครับเติ้งเสี่ยวผิงนั้นเป็นนักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นนักปฏิรูปที่นำจีนไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจจนกระทั่งเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้นะครับส่วนเติ้งลี่จินนั้นเป็นนักร้องเพลงจีนผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทั้งสองคนนี้มีวัยที่แตกต่างกันมากนะครับเติ้งเสี่ยวผิงนั้นเนี่ยเกิดเมื่อปี1904ในขณะที่เติ้งลี่จินเกิดเมื่อปี1953เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยอายุยืนมากนะครับเสียชีวิตในปี1997มากกว่า90ปีในขณะที่เติ้งลี่จินนั้นนะครับ
อายุสั้นมากอย่างที่คุณสุภิชได้เกิดไปก็คืออายุ42ปีคือเสียชีวิตในปี1995อันนี้เป็นความแตกต่างในทางกายภาพตามธรรมชาติของสังขารนะครับแต่มันมีความแตกต่างอันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากทำให้เราเห็นว่าผู้ยิ่งใหญ่2คนนี้เนี่ยถึงแม้จะมีชื่อเสียงกันคนละด้านนะครับแล้วก็เป็นชื่อเสียงที่เดินคู่ขนานกันไปเนี่ยผมกลับพบว่าเส้นทางชีวิตลึกๆลงไปแล้วของ2คนนี้มีพัฒนาการที่น่าสนใจไม่แตกต่างกันผมขอจับเอาเรื่องของเวลามาเป็นตัวตั้งในการอธิบายนะครับโดยขอจับเอาปี1966หรือปีพ.ศ. 2509นะครับเป็นปีที่เติ้งลี่จินเริ่มมีชื่อเสียงจากการร้องเพลงของเธอนะครับเป็นปีแรกๆเลยก็ว่าได้แล้วหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยชื่อเสียงของเธอก็ค่อยๆโด่งดังขึ้นมาอย่างช้าๆเริ่มจากที่ไต้หวันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆแพร่เข้าไปในฮ่องกงแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทศวรรษ1970ทีนี้ทำไมผมจึงเอาปี1966เป็นตัวตั้งโดยเฉพาะเริ่มจากของเติ้งลี่จินแล้วบอกว่ามันน่าสนใจสำหรับเติ้งเสี่ยวผิงที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในปีเดียวกันนั้นนี่แหละนะครับคือปี1966นั้นได้เกิดการปฏิวัติใหญ่ทางวัฒนธรรมหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมในจีนแผ่นดินใหญ่เติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเป็นแกนนำคนหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกพวกเรดการ์ดซึ่งก่อการปฏิวัติวัฒนธรรมในปีนั้นเนี่ยลงโทษจนกระทั่งหมดอนาคตทางการเมืองไปในขณะที่เติ้งลี่จินเนี่ยกำลังมีชื่อเสียงโด่งดังเติ้งเสี่ยวผิงนั้นกับมีอนาคตทางการเมืองที่ดับวูบลงไปแล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้ชะตากรรมของเติ้งเสี่ยวผิงเลยว่าเขาถูกลงโทษอย่างไรไปอยู่ที่ไหนเป็นเวลานานหลายปีขณะที่คนหนึ่งรุ่งโรจน์อีกคนหนึ่งก็กำลังดับเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากก็หวนกลับมาเหมือนกับโชคชะตาฟ้าลิขิตนั่นก็คือพอถึงปี1971ปรากฏว่าสมาชิกของสหประชาชาตินะครับได้มีมติให้รับรองจีนแผ่นดินใหญ่เป็นจีนเดียวแล้วให้ไต้หวันซึ่งแต่เดิมเป็นจีนเดียวเนี่ยหลุดออกไปจากการเป็นสมาชิกของสหประชาชาติปรากฏว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยสร้างความทุกข์ให้กับคนไต้หวันอย่างมากโดยเฉพาะประธานาธิบดีเจียงไคเช็คนั้นถึงกับตกอยู่ในภาวะที่ซึมเศร้าที่ผมพูดอย่างนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเติ้งลี่จินมันเกี่ยวตรงที่ว่าในปี1971นี้เนี่ยปรากฏว่าเป็นปีที่ชื่อเสียงของเติ้งลี่จินกำลังโด่งดังขึ้นมาในขณะที่คนไต้หวันกำลังเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียที่นั่งในสหประชาชาติเนี่ยคนไต้หวันนั้นก็ยังเหลือเพียงเติ้งลี่จินนะครับที่ฟังเพลงของเธอแล้วปลอบประโลมใจเติ้งลี่จินนั้นมีส่วนช่วยอย่างมากนะครับหลังจากนั้นพอถึงปี1974ชื่อเสียงของเติ้งลี่จินไม่เป็นที่สงสัยแล้วแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันไปในทั่วโลกแต่ในปี1974คือปีที่เติ้งเสี่ยวผิงได้หวนกลับเข้ามาสู่ชีวิตทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ได้แค่2ปีนะครับในที่สุดอนาคตของเติ้งเสี่ยวผิงก็ดับวูบลงไปอีกจากฝีมือของพวกเรดการ์ดหรือขบวนการการปฏิวัติวัฒนธรรมในขณะนั้นจนกระทั่งถึงปี1970เหมาเจ๋อตงซึ่งเป็นประธานพรรคคอมมิวนิสต์จีนเสียชีวิตในปีถัดมานั้นเนี่ย1977นะครับเติ้งเสี่ยวผิงก็หวนกลับเข้ามาสู่การมีอำนาจทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งพอถึงปี1978นะครับเติ้งเสี่ยวผิงก็นำพาประเทศจีนเข้าสู่เส้นทางการปฏิรูปจนกระทั่งจีนมีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปที่เติ้งลี่จินนะครับในปี1974นั้นเป็นปีที่เธอมีชื่อเสียงมากขึ้นมาแล้วส่วนคนไต้หวันนั้นความหวังที่จะไปรวมกับจีนแผ่นดินใหญ่นั้นถึงแม้ยังมีอยู่แต่ว่าความหวังนั้นมันก็ค่อยๆริบหรี่ลงไปค่ะตราบจนกระทั่งถึงปี1978ที่จีนแผ่นดินใหญ่เกิดการปฏิรูปเนี่ยตอนนั้นจีนเปิดประเทศแล้วนะครับปรากฏว่าเพลงของเติ้งลี่จินเนี่ยค่อยๆถูกบ่อนเซาะเข้าไปในจีนแผ่นดินใหญ่ตอนนั้นคนจีนแผ่นดินใหญ่ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับการฟังเพลงเสรีนิยมมากนักนะครับมีแต่เพลงปฏิวัติอย่างเดียวนะครับฉะนั้นการฟังเพลงที่อยู่นอกกระแสอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเพลงของเติ้งลี่จินน่ะมีหลายเพลงที่เรียกว่าผู้คนฮิตทั่วโลกแต่ว่าเป็นเพลงในแนวรักแนวป๊อปเทียนมิมี่นะคะหรือว่าเพลงที่ดังมากๆอีกเพลงหนึ่งคือพระจันทร์แทนใจที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็มีเวอร์ชันเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับคนจีนในยุคที่เริ่มเปิดประเทศจากแนวของการที่ฟังเพลงปฏิวัติปลุกใจอย่างที่ว่าอาจารย์ให้บรรยากาศอีกทีได้ไหมคะว่ามันต่างแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าตื่นเต้นของใหม่ของที่มันน่าตื่น
ตาตื่นใจสำหรับคนที่อยู่ในยุคของสังคมนิยมมาอย่างยาวนานอย่างจีนแผ่นใหญ่เวลานั้นยังไงคะถ้าเราพูดถึงการที่จีนเปิดประเทศนะครับเราต้องเอาความคิดของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเป็นตัวตั้งจริงๆนั้นเติ้งเนี่ยเวลาเขาเปิดประเทศเนี่ยเขาก็เปิดเต็มที่นะเพียงแต่ว่าเขาพยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้อิทธิพลของทุนนิยมเนี่ยเข้าไปครอบงำจีนคนอย่างเติ้งเสี่ยวผิงนี้เนี่ยถ้าสมมุติพูดถึงเพลงของเติ้งด้วยจีนเนี่ยเราก็พอเดาได้นะครับว่าเติ้งเสี่ยวผิงนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรถ้าจะคนจีนแต่ดินใหญ่จะฟังกันค่ะแต่ทีนี้ที่ผมพูดประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าด้วยความที่การปฏิวัติวัฒนธรรมเนี่ยกินเวลายาวนานนับ10ปีเนี่ยอะไรที่มิใช่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์สิ่งนั้นจะไม่มีที่ยืนเพราะฉะนั้นในกรณีของเพลงเนี่ยเพลงสำหรับชาวจีนแผ่นใหญ่ในยุคนั้นก็คือมันมีแต่เพลงปฏิวัติเท่านั้นเพลงของเติ้งด้วยจีนเนี่ยจึงเป็นอะไรที่แปลกปลอมผิดเพี้ยนและก็ไม่ควรมีที่ยืนอันนี้คือความคิดของคนจีนเอาล่ะเมื่อกี้ผมบอกว่านั่นเป็นความคิดของเติ้งสิบก็คิดว่าถ้าเกิดคนจีนจะฟังเนี่ยก็สำหรับเติ้งแล้วเราก็พอเดาได้ว่าท่านก็คงไม่ว่าอะไรแต่คนจีนแผ่นดินใหญ่เขากลัวรัฐบาลจีนก็กลัวก็คือไม่อยากให้เพลงแนวนี้เนี่ยไปอยู่ในความนิยมชมชอบของคนจีนเพราะฉะนั้นตลอดทศวรรษ1980เนี่ยในขณะที่เพลงของเติ้งด้วยจีนได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของจีนแผ่นดินใหญ่นั้นนะครับรัฐบาลท้องถิ่นของจีนเนี่ยก็พยายามแบนเพลงของเติ้งด้วยจีนแต่สมัยนั้นเราไม่ได้เล่นซีดีนะเราเล่นเทปคาสเซ็ตคาสเซ็ตตอนนั้นในยุคปฏิรูปของจีนมันก็มีเพลงมากมายที่วางขายนะแต่เนื่องจากคนจีนแผ่นดินใหญ่ชอบเพลงของเติ้งด้วยจีนเนี่ยรัฐบาลก็เลยแบนเทปคาสเซ็ตแต่ทีนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าในทางเทคนิคอะเทปคาสเซ็ตนี้มันเป็นอะไรที่พิสดารสามารถก๊อปปี้ได้ง่ายๆในยุคนั้นนะค่ะเพราะฉะนั้นมันจึงมีการลักลอบขายในตลาดมืดแล้วก็ขายกันในราคาถูกดังนั้นคนจีนเนี่ยนะครับจึงแอบฟังเพลงของเติ้งด้วยจีนเขาว่ากันว่านะเป็นการแอบฟังที่ค่อนข้างที่จะดังมากคือหมายความว่าแอบฟังแต่เสียงเพลงมันเล็ดลอดออกมาจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยพอถึงปลายทศวรรษ1980รัฐบาลจีนก็เห็นแล้วว่ามันจะแบนยังไงมันก็แบนไม่ได้ไม่ได้ที่สำคัญก็คือว่าแม้แต่คนในครอบครัวผู้นำท้องถิ่นก็ชอบฟังเพลงของเติ้งลิวจิน ซึ่งมันเป็นตลกร้ายมากยิ่งห้ามก็ยิ่งคุณจะไปร้องเพลงปฏิวัติอย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้แล้วค่ะโชคดีตรงที่เพลงของเติ้งลี่จินโดยภาพรวมทั้งหมดเนื้อหามันก็ไม่ได้เกียร์ไปสู่ความน่าหวาดหวั่นอย่างที่รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐวิตกกังวลตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะเป็นเพลงรักเพลงที่เพราะแบบฟังเพื่อความรื่นเริงใจก็เลยทำให้มีพื้นที่ในเวลาต่อมาในจีนแผ่นดินใหญ่อีกเหตุผลหนึ่งของการที่แบนเพลงในลักษณะเพลงรักแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเติ้งลี่จินอยู่ที่ไต้หวันนั่นก็คือความกลัวระแวงของเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นในเวลานั้นที่รู้สึกว่ามันเป็นความแปลกปลอมที่ไม่ควรจะให้มีที่ยืนอยู่ด้วยไหมอาจารย์ใช่ครับคุณจะให้เขาฟังแต่เพลงปฏิวัตินะขณะที่สังคมจีนถ้าเราไม่พูดเรื่องเพลงนะครับเอาเรื่องการใช้ชีวิตแบบเสรีนิยมอะตอนที่เปิดประเทศนะครับตอนนั้นเอาผู้หญิงจีนเนี่ยโอ้เดินแฟชั่นกันแล้วทำทรงผมแบบทันสมัยแบบตะวันตกกันแล้วแล้วคุณยังมากลัวให้เพลงของเติ้งลี่จินเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลและที่สำคัญที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตลกร้ายอีกเรื่องนึงก็คือว่าสำหรับคนทั่วโลกที่รู้จักเพลงของเติ้งลี่จินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะเราจะรู้จักเพลงเถียงมี่มี่ใช่ค่ะเพลงหวานปานน้ำผึ้งแต่กับคนจีนแผ่นดินใหญ่นั้นเพลงแรกที่เขารู้จักกับเป็นเพลงจันแทนใจหรือเย้เลี่ยงใต้เปี่ยวปฏิสินเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงช้านะครับแต่เป็นเพลงที่มีเนื้อหากินใจมากเนื้อหานั้นจบในทำนองเชิงตั้งคำถามว่าถ้าเธอถามฉันว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนนะครับฉันก็คงตอบนอกจากให้พระจันทร์ตอบแทนฉันว่าฉันรักเธอเช่นนั้นนะมันเป็นเพลงซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่เราสามารถชี้ให้เห็นได้ว่าเหตุใดทำไมเพลงของเติ้งลี่จินจึงเป็นที่นิยมของคนทั่วโลกและคนจีนแผ่นดินใหญ่คนจีนแผ่นดินใหญ่เราต้องเน้นอย่างหนึ่งนะซึ่งแตกต่างกับคนทั่วโลกตรงที่ว่าคนทั่วโลกนั้นอาจจะรู้ภาษาจีนหรือไม่รู้ภาษาจีนก็ตามแต่ฟังทำนองเพลงแล้วมันก็สนุกแต่สำหรับคนจีนไต้หวันและคนจีนแผ่นดินใหญ่เขาใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่เพราะฉะนั้นเนื้อเพลงของเติ้งลี่จินเกือบทุกเพลงมันมีความไพเราะมันมีความเป็นกวีหรือวรรณศิลป์ที่ลึกซึ้งมากมันจึงไม่แปลกที่ว่าในเวลานั้นมันก็มีนักร้องเพลงป๊อปในโลกเสรีนิยมที่เป็นเพลงจีนน่ะก็ไม่ใช่เติ้งลี่จินคนเดียวแต่ว่ามันกลับกลายเป็นว่าเติ้งลี่จินได้รับความนิยมสูงสุดนะครับอันนี้ก็ต้องยกย่องคนที่แต่ง
เนื้อร้องและก็ทำนองให้กับเติ้งลี่จินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเพลงจันแทนใจไปแล้วซึ่งตอนแรกก็แอบกันฟังพอหลังจากเลิกแบนไปแล้วเนี่ยเพลงของเติ้งลี่จินก็เลยกระหึ่มขึ้นมาในจีนแผ่นดินใหญ่ท่ามกลางกระแสปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิงครับความโด่งดังของเติ้งลี่จินในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็เรียกว่ายาวนานมาอย่างต่อเนื่องเลยแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีร้านอาหารที่ใช้ชื่อเติ้งลี่จินเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เปิดให้บริการเติ้งลี่จินก็ไม่ได้มีวันตายนะถูกเอามาทำซ้ำใหม่เรื่อยๆกับบทเพลงของเธอแม้กระทั่งตอนหลังล่าสุดเนี่ยมีสามมิติมีการดึงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เอาเติ้งลี่จินกลับมามีชีวิตอีกครั้งแล้วก็ร้องเพลงของเธอด้วยแต่หนึ่งในเรื่องที่อยากจะให้จันขยายความก็คือว่าเติ้งลี่จินเนี่ยทั้งที่เธอเป็นผู้ให้ความสุขกับโลกผ่านเสียงเพลงอันไพเราะแล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับผู้คนปรากฏว่าเธอถูกดึงเข้าไปเกี่ยวกับการเมืองด้วยระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเธออพยพมาจากจีน2เธออยู่ที่ไต้หวัน3เธอมีแนวคิดเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลานั้นคะจันไอ้เรื่องบทบาททางการเมืองของเติ้งลี่จินนี้นะครับก็ไม่ได้โดดเด่นชัดเจนอะไรหรอกแต่ว่าเติ้งลี่จินซึ่งไปอยู่ที่ไต้หวันแล้วมีบรรยากาศแบบเสรีนิยมถึงแม้ว่าในระหว่างที่เธอมีชื่อเสียงและเจียงไคเช็คยังเรืองอำนาจอยู่เนี่ยไต้หวันจะถูกปกครองด้วยกฎอัยการศึกก็ตามแต่ว่าบรรยากาศโดยทั่วไปนะก็ยังนับได้ว่าในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยมีความเป็นเสรีนิยมสูงเพราะฉะนั้นความคิดแบบนี้ของเติ้งลี่จินเนี่ยนะครับความเป็นเสรีนิยมของเธอนั้นก็อาจจะเป็นตัวแทนอธิบายความคิดเสรีนิยมของคนไต้หวันทั้งเกาะก็ว่าได้หลังจากที่ไต้หวันมีประชาธิปไตยในทศวรรษ1990เนี่ยคนไต้หวันก็ไม่ได้มีความรู้สึกแปลกแยกกับคำว่าประชาธิปไตยเติ้งลี่จินนั้นก็เช่นเดียวกันแต่ว่าตอนที่เธอมีชื่อเสียงเนี่ยมากๆในทศวรรษ1980เนี่ยมันเป็นช่วงที่การปฏิรูปของจีนแผ่นดินใหญ่โดยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยกำลังขยายไปในวงกว้างแล้วก็ได้รับการตอบรับจากทั่วโลกอย่างมากอันนี้ก็ต้องขอย้ำเลยนะครับว่าการปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิงเวลานั้นเนี่ยได้รับการตอบรับแม้กระทั่งจากสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำไปสหรัฐในเวลานั้นก็มองว่าระบบเศรษฐกิจจีนมันเป็นเสรีนิยมและมันก็เป็นช่องทางการค้าการลงทุนสำหรับสหรัฐในเวลานั้นเนี่ยบทบาทของเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างมากแต่จนถึงปลายทศวรรษ1980เนี่ยสำหรับไต้หวันแล้วความคิดที่จะไปตีชิงเอาแผ่นดินใหญ่กลับคืนมาอยู่เป็นสาธารณรัฐจีนเนี่ยมันริบหรี่ลงไปตอนนั้นรัฐบาลไต้หวันก็คือมีก๊กปินตั๋งนะฮะเป็นพรรครัฐบาลก็เลยเล่นการเมืองโดยการใช้เพลงของเติ้งลี่จินเนี่ยเอามาเป็นประโยชน์ในเชิงการโฆษณาชวนเชื่อว่าเห็นไหมเพลงของเติ้งลี่จินนั้นมีความไพเราะขนาดไหนแล้วมีอิทธิพลขนาดไหนถึงขนาดที่ว่าแม้แต่คนจีนแผ่นดินใหญ่เองก็ยังชอบแต่ว่านั่นเป็นช่วงสั้นๆซึ่งผมคิดว่าตัวของเติ้งลี่จินนั้นเธอคงไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเป็นคนต้นคิดแต่ว่ามันเป็นความคิดของรัฐบาลก๊กมินตั๋งโดยตรงนะครับผลมาถึงวันนี้เราก็รู้แล้วความพยายามจะเอาเติ้งลี่จินและก็บทเพลงของเธอไปเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าในช่วงเวลาสั้นๆที่ว่านั้นนะคะมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนในการที่ทำให้ผู้คนเชื่อแล้วก็การผูกโยงเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ผมคิดว่ามันตอบยากเพลงของเติ้งลี่จินเนี่ยถูกลักลอบฟังกันในจีนแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่ปลายทศวรรษ1970ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นพอถึง1000ทศวรรษ1980คนจีนเขาก็ฟังกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเพียงแต่ว่าแอบฟังพอแอบฟังปิดกั้นไม่ได้ในที่สุดก็ให้ฟังกันอย่างเปิดเผยในความรู้สึกของคนจีนแผ่นดินใหญ่เขาแยกได้คือแยกได้ภายใต้บรรยากาศที่ว่าเพลงนี้ก็เป็นเรื่องของเพลงก็มีความไพเราะสนุกสนานให้ความบันเทิงแต่สิ่งที่เพลงมันสอดรับกับบรรยากาศของจีนแผ่นดินใหญ่ในขณะนั้นก็คือจีนแผ่นดินใหญ่ได้ปฏิรูปไปสู่ความเป็นเสรีนิยมด้วยเช่นกันชีวิตในเวลากลางวันของคนจีนแผ่นดินใหญ่คือชีวิตทางเศรษฐกิจที่เสรีมากขึ้นพอตกกลางคืนชีวิตเสรีกลางคืนก็คือฟังเพลงของเติ้งลี่จินอย่างที่คุณโสภิตได้เกริ่นนำไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับมันก็เลยไปด้วยกันได้การเมืองว่าด้วยเรื่องเติ้งลี่จินของไต้หวันจะบอกว่ามันประสบความสำเร็จก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าคนจีนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเพลงของเติ้งลี่จินนั้นเป็นสิ่งที่แปลกปลอมอีกต่อไปผมเคยไปเยือนจีนหลายครั้งนะเวลาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนต้อนรับเลี้ยงดูปูเสือเนี่ยตอนนั้นจีนเขากำลังคาราโอเกะแล้วพัฒนาทุกที่นะครับมันก็มีเพลงของเติ้งลี่จิน
ค่ะแล้วผู้นำท้องถิ่นของจีนเนี่ยเขาก็ร้องเพลงของเติ้งรี่จิตเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไต้หวันประสบความสำเร็จไหมผมก็คิดว่ามันก็กล่าวไม่ได้เต็มปากนะครับมันก็กลายเป็นสิ่งที่ชาวจีนเป็นใหญ่ใช้เป็นความบันเทิงไปเสียแล้วนะครับก็เรียกว่าความโด่งดังของเติ้งรี่จินเนี่ยอยู่ในใจของคนจีนจำนวนมากมายยืนยันอย่างนี้เห็นด้วยกับที่อาจารย์บอกเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าทุกครั้งที่ไปเนี่ยคือคนไทยอ่ะเราอาจจะไม่ได้รู้จักนักร้องของจีนมากนักและโดยเฉพาะนักร้องยุคสมัยใหม่เนี่ยก็ยังมาไม่ได้ถึงมากเท่าไหร่ในยุคก่อนหน้านี้สักช่วงสัก10ปีเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเพลงหากินเอาตัวรอดได้เพลงเติ้งรี่จินเวลาไปกับทริปจีนเนี่ยก็ปลอดภัยทุกครั้งค่ะเพราะว่าทุกคนได้และมีความคุ้นเคยกันซึ่งอิทธิพลของเติ้งรี่จินในภาคของความบันเทิงเนี่ยค่ะก็ถึงขั้นมีภาพยนตร์ใช่ไหมแล้วก็ฉากซีนของการที่บอกว่าต้องขายเทปคาสเซ็ตผีหรือว่าเรื่องของเติ้งรี่จินก็ถูกไปปรากฏบนแผ่นฟิล์มแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกอีกนะคะที่จางมั่นอุ้ยลินเป็นนางเอกนะคะจันเรื่องเถียนมีมีใช่แล้วก็ใช้เพลงหรือใช้ฉากสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเติ้งรี่จินแม้กระทั่งตอนวันที่ประกาศเรื่องการเสียชีวิตของเติ้งรี่จินก็ปรากฏในภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์รักประทับใจที่โด่งดังไปทั่วโลกอีกเช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งใช่ผมคิดว่าผู้สร้างคือปีเตอร์ชานั้นเขาชาญฉลาดบทภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีเชิงสัญลักษณ์ในทางการเมืองมากมายตอนหนึ่งของหนังซึ่งเป็นตอนจบซึ่งถ้าใครได้ดูหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหลังจากที่ตัวพระเอกกับนางเอกพัดพรากกันมาร่วม10ปีนะครับแล้วมาเจอกันโดยบังเอิญในวันที่เติ้งรี่จินเสียชีวิตนะครับปรากฏว่าเพลงที่ขึ้นเนี่ยก็คือเพลงจันแทนใจซึ่งเป็นเพลงของเติ้งรี่จินที่เป็นเพลงแรกที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ชื่นชมและได้ฟังกันนะครับแล้วปรากฏว่าตัวเอก2คนในเรื่องเนี่ยคือพระเอกกับนางเอกเป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นตอนที่ขึ้นเพลงนี้เนี่ยผมคิดว่าใครที่รู้ประวัติของเพลงเติ้งรี่จินในจีนแผ่นดินใหญ่นะครับก็จะรู้สึกขนลุกอันนั้นเป็นเสี้ยวตอนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผู้สร้างเนี่ยเขาได้ศึกษาวิจัยมาอย่างดีก่อนที่จะให้บทภาพยนตร์มันจบลงไปแบบนั้นนะครับทีนี้พอจบลงไปแบบนั้นเนี่ยทั้งสองคนมาเจอกันหนังก็ย้อนกลับไปตอนที่สองคนที่ยังเป็นซินตึงนะครับจากจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางเข้ามาฮ่องกงสองคนนี้นั่งหันหลังชนกันบนรถไฟขบวนโบกี้เดียวกันแต่ไม่รู้จักกันเพราะฉะนั้นเพลงในตอนนั้นก็เลยปิดท้ายด้วยเพลงเถียนมี่มี่ซึ่งหมายความว่ารอยยิ้มหวานปานน้ำผึ้งเนี่ยเป็นรอยยิ้มที่ฉันเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพลงของเติ้งรี่จินเนี่ยซึ่งปรากฏอยู่กระจัดกระจายในตลอดหนังเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการนำเสนอที่มีชั้นเชิงและผมเห็นด้วยและไม่แปลกใจเลยที่ว่าในการโหวตให้หนังทั่วโลกนะครับเป็น1ใน10อันดับหนังยอดเยี่ยมในทศวรรษ1990เนี่ยเพลงไอ้หนังเรื่องเถียนมี่มี่เนี่ยติด1ใน10นั้นด้วยนะครับเป็นภาพยนตร์รักที่ตราตรึงใจสำหรับผู้ชมนะคะหลายคนก็อาจจะชมได้มากกว่า1รอบด้วยซ้ำก็น่าสนใจเพราะว่ามันมีความอมตะของบางเรื่องราวอยู่แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่ามันแทรกสถานการณ์ของเหตุการณ์ที่เป็นความจริงของโลกของจีนในช่วงนั้นรวมทั้งเรื่องราวของเติ้งรี่จินและบทเพลงของเธอด้วยน่าเสียดายมากที่เติ้งรี่จินอายุน้อยนะคะอาจารย์ก็แค่42ปีเท่านั้นเองตอนที่เธอจากไปอาจารย์เคยบอกเอาไว้ว่าน่าสนใจเหมือนกันถ้าเกิดว่าเธอมีอายุที่ยืนยาวแล้วมาถึงวันนี้เธอจะเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในของจีนแผ่นใหญ่ได้มากแค่ไหนอาจารย์ขยายความประเด็นนี้หน่อยค่ะในเมื่อเพลงของเธอเนี่ยเป็นที่ยอมรับของชาวจีนแผ่นใหญ่นะครับแต่ในขณะที่ปัญหาในช่องแคบระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันก็ยังคงปรากฏอยู่ในทุกวันนี้ผมก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาเล่นๆว่าเอ๊สมมติว่าเติ้งรี่จินยังมีชีวิตอยู่แล้วถ้าหากจีนแผ่นดินใหญ่จะเชิญเติ้งรี่จินไปแสดงคอนเสิร์ตที่จีนแผ่นดินใหญ่นะครับผมคิดว่าในแง่นี้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่คงดีใจกันมากและรัฐบาลจีนก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะต้องมาแบนเติ้งรี่จินแต่ผมสงสัยว่าแล้วไต้หวันน่ะจะอนุญาตให้เติ้งรี่จินไปแสดงใหม่ซึ่งผมคิดว่าอันนี้คงห้ามยากเพราะว่ามันมีข้อตกลงระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่ในเรื่องของการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกันถ้าหากว่าไต้หวันเล่นแง่เนี่ยผมคิดว่าไต้หวันจะต้องถูกวิจารณ์อย่างมากเลยในทางตรงกันข้ามผมคิดว่าถ้าไต้หวันคิดเป็นนะครับแล้วเติ้งรี่จินยังมีชีวิตอยู่ถ้าผมเป็นรัฐบาลไต้หวันนะผมจะรีบอนุญาตเพราะยังไงผมมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าเ
เติ้งลี่จินไม่มีทางโอนสัญชาติกลับไปอยู่จีนแผ่นดินใหญ่แน่ยังไงเธอก็ยังยืนยันว่าเธอเป็นคนไต้หวันไต้หวันน่ะมีแต่จะได้ประโยชน์จากบทบาททางวัฒนธรรมของเติ้งลี่จินเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายนะที่เติ้งลี่จินเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมิฉะนั้นเราก็คงเห็นบทบาทของเธอในฐานะที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ของจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันได้ในที่มีความหมายในเชิงบวกมากกว่าในความหมายในเชิงลบครับเธอก็จะเป็นกาวใจแล้วก็เป็นทูตสันติภาพที่สามารถจะเชื่อมไมตรีระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่เพื่ออาจจะลดความบาดหมางลงไปได้นะคะแต่ว่านี่ก็เป็น what if นะคะก็คือสิ่งที่เราได้มองดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาซึ่งมันก็ผ่านไปแล้วแต่น่าสนใจว่าถ้าเกิดว่ามีบุคคลที่ได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายเช่นนี้ก็อาจจะเป็นผู้ที่สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะตัดความเป็นไปได้นะคะอาจารย์เพราะว่าศิลปินรุ่นใหม่เนี่ยไต้หวันฮ่องกงจากจีนแผ่นดินใหญ่เกาหลีเหล่านี้เนี่ยเขาก็เริ่มมีการทำเป็นวงนักร้องวงศิลปินรุ่นใหม่ที่เรียกว่ามีส่วนผสมของความเป็นเอเชียญี่ปุ่นและบวกของไทยอีกหลายวงก็ได้รับการยอมรับไม่แน่ในอนาคตอาจจะมีผู้ทำหน้าที่เป็นกาวใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ปัญหาต่างคลี่คลายลงได้ซึ่งเราก็หวังว่าจะมีวันนั้นนะคะค่ะส่งท้ายเรื่องของสองเติ้งผู้ทรงอิทธิพลบนเส้นทางคู่ขนานอาจารย์คิดว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังสำหรับคนสำคัญสองคนที่อยู่ในใจและความทรงจำของคนทั้งโลกบ้างคะผมคิดถึงสองคนนี้แล้วผมก็คิดถึงย้อนลอยไปยังประวัติศาสตร์นับพันปีของจีนไปไม่ได้ที่บ่อยครั้งมันจะเกิดเรื่องบังเอิญแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วไอ้เรื่องบังเอิญเนี่ยมันก็ดันมาเกิดขึ้นเอาทำการความบาดหมางของจีนแผ่นดินใหญ่กับไต้หวันที่เป็นอยู่ในขณะนี้ถ้าทั้งสองฝั่งเนี่ยคิดถึงสองเติ้งนี้นะครับแล้วมาตั้งสตินึกไต่ตรองให้ดีเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองฝั่งก็คงจะพบได้เองว่าทั้งสองฝั่งนั้นจะสมานฉันท์กันได้ด้วยอย่างไรด้วยดีนะครับนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ค่ะรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตหวังมิวัฒนาในมองจีนมุมใหม่กับสองเติ้งผู้ทรงอิทธิพลบนเส้นทางคู่ขนานวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice